สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CP ระหว่างรอทีมงานนะครับตอนนี้หิวครับขอรองท้องดีกว่านะครับด้วยเวฟดอกฮอตดอกชีสซอสค็อกเทลครับอร่อยมากๆเลยนะฮะขนมปังนุ่มครับประกอบกับไส้กรอกชีสเยิ้มชุ่มซอสรสเด็ดครับปัจจุบันวังวรดิษฐ์แห่งนี้ได้เปิดขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลโดยทายาทผู้สืบตระกูลด้วยความรู้สึกรักหวงแหนในมรดกของชาติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้ครับช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาที่นี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับโอ้มากเลยครับเมื่อก่อนถนนหลานหลวงด้านหน้าครับจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเงียบสงบนะฮะอาคารพาณิชย์อะไรต่างๆไม่ได้มากมายเหมือนทุกวันนี้เดี๋ยวนี้มีอาคารพาณิชย์มีศูนย์การค้านะครับอยู่ไม่ไกลจากคลองมหานาคมีโรงแรมทันสมัยต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับแต่ที่ยังน่าดีใจคือยังมีส่วนราชการครับสภาพัฒน์นี่ท่านยังอยู่ตรงนี้ยังมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ไม่ไกลเดินจากที่วังนี้ไปก็ประมาณสัก5นาที10นาทีครับพระตำหนักใหญ่เป็นที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในวังสมัยก่อนและของสะสมส่วนพระองค์ครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระจริยวัตรอันเรียบง่ายที่ทรงเป็นแบบอย่างในทุกๆด้านทั้งปรัชญาความพอเพียงความเสียสละความไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือความกตัญญูรู้คุณแห่งบูรพกษัตริย์นั่นเองครับแล้วการดูแลรักษาวังที่นี่มีความยากง่ายยังไงบ้างครับท่านยากครับครับอันนี้พี่ต้องขอย้อนนำลึกกลับไปถึงสดุดีในพระคุณของคุณพ่อคุณแม่พี่ครับนะท่านรักษาที่วังแห่งนี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆครับซึ่งโดยข้อเท็จจริงเมื่อครั้งที่พ่อรับเป็นมรดกตกทอดมาเนี่ยครับเคยมีสถานทูตต่างประเทศครับจะมาติดต่อขอซื้อขอเช่าอ๋อขนาดประมาทครอบครัวคนไทยนะฮะคิดว่าเราคงต้องขายให้แน่เพราะที่ดินตรงนี้ตั้ง9ไร่ครึ่งครับแล้วก็อยู่ใจกลางกรุงเทพถนนหลานหลวงใกล้ๆโบเบทาวเวอร์ครับก็ราคาคงมหาศาลแต่คุณพ่อพี่สอนไว้บอกเพียงคิดก็ผิดแล้วหากขายไปอะไรไปก็คงจะจบสิ้นครับตำนานเล่าขานครับวังหรือว่าตำหนักซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จกรมพระยาดำรงครับราชานุภาพซึ่งยูเนสโกแห่งสหประชาชาติเฉลิมพระเกียรติครับในพระองค์ท่านทรงเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกแต่ลูกหลานกลับมาขายบ้านเรือนวังของท่านครับแล้วเราจะอะไรดำรงรักษาไว้เป็นความภาคภูมิใจได้เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของวังแห่งนี้กันไปแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ทราบประวัติศาสตร์ของที่นี่ไปไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่ยังมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถบอกเล่าได้ผ่านวัตถุหรือว่าสถาปัตยกรรมที่งดงามของวังแห่งนี้นั่นก็คือความภาคภูมิใจของผู้สืบทอดและก็ผู้ดูแลวังนี้ครับพ่อก็รักษาครับด้วยความอดทนอดกลั้นอดออมฮะเหมือนกับที่องค์พระบาทเจ้าหัวพระราชทานสอนเรายึดมั่นปรัชญาความพอเพียงความเรียบง่ายในการดำรงชีวิตบางจึงอยู่มาได้และหลังจากที่คุณพ่อพี่ไปดำรงตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบิร์นประเทศสมาพันธรัฐสวิสนะครับกับสำนักวาติกันในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นโชคของพ่อด้วยได้มีโอกาสไปเรียนรู้เห็นถึงมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เอกชนต่างๆซึ่งในยุโรปมีมากมายโดยเฉพาะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับก็นำเอาโมเดลดังกล่าวกลับมาใช้กับที่วังวรดิษฐ์ตรงนี้ให้เป็นมิวเซียมเล็กๆไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องโฆษณาครับ
ไม่ต้องทำ PR อะไรกันมากมายมีไว้เพื่อให้ใครที่ยังคิดถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงครับมีไว้ให้ลูกหลานเยาวชนที่อยากจะมาศึกษาถึงพระประวัติของพระองค์ท่านซึ่งจากพวกเราไปตั้งกว่า70ปีแล้วครับได้หวนนำลึกถึงท่านก็แวะกลับมาเยี่ยมเยียนนั้นการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่นี่จึงเกิดขึ้นโดยการนัดหมายครับไม่ได้เปิดทุกวันครับแต่หอสมุดดำรงราชานุภาพที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้นี่ถือว่าเปิดทุกวันเวลาราชการครับเพราะว่าเราได้ขอให้ทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมครับซึ่งท่านก็ได้กรุณาส่งท่านบรรณารักษ์ครับมาบริหารจัดการให้ตามระบบราชการครับก็ได้บริการพี่น้องประชาชนทุกวันเวลาราชการครับครับผมยังเห็นว่ามีคนที่เข้ามาศึกษาค้นคว้านั่งจดคัดลอกข้อความอยู่เลยครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเรียนท่านได้ว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าบางทีมีชาวยุโรปเดินทางมาจากไกลๆครับจากประเทศเยอรมนีครับจากกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียซึ่งเขาสนใจในความเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงครับของชาวเยอรมันท่านหนึ่งคือมิสเตอร์คาร์เดอริงครับเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบวังระดิษฐ์แห่งนี้ครับเป็นคนคนเดียวกันกับที่ออกแบบพระราชวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีครับแล้วก็วังบางขุนพรหมนะฮะที่ปัจจุบันเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยครับใครถามหาสถาปนิกคนนี้ที่ชื่อคาร์เดอริงก็พยายามไปตระเวนในพื้นที่ต่างๆประเทศโน้นประเทศนี้อย่างประเทศสยามครับซึ่งตอนนั้นเรียกกันเช่นนั้นแล้วมาเป็นประเทศไทยเขาลงทุนตีรถมาแล้วก็มาลงที่หน้าประตูวังวรดิษฐ์ครับซึ่งบางทีวังไม่ได้เปิดประมาณในช่วงวันซึ่งไม่ได้มีผู้มาเข้าชมเขาก็ขอเพียงเข้ามาเรียกว่าเป็นเซลฟ์ทัวริงครับเดินชมรอบๆแล้วเขาก็ถ่ายรูปนั้นพี่มีความเชื่อมั่นว่ารูปวังวรดิษฐ์ในทุกวันนี้คงไปเผยแพร่อยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะแยะนะครับเพราะว่าจะมีผู้คนประเภทที่มาเที่ยวโดยที่ไม่ได้นัดหมายครับแล้วก็มาบันทึกภาพจากภายนอกเป็นจำนวนบ่อยครั้งนับไม่ถ้วนครับได้พูดคุยกับหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลกันไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงจากหัวใจของผู้สืบทอดและก็ผู้ดูแลวังวรดิษฐ์แห่งนี้ครับช่วงหน้านะครับยังมีสถานที่ที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะครับนั่นก็คือหอพระดิษฐ์วรกุมารครับ